ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายล่าสุดในวันนี้15กันยายน2567เป็นวันที่4ที่น้ำโขงทะลักเข้าพื้นที่ในหลายจุดของอำเภอเมืองหนองคายเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายถนนริมโขงและถนนประจักษ์ศิลปาคมน้ำไหลเข้าท่วมเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันเนื่องจากระดับน้ำโขงมีปริมาณมากจนล้นตลิ่งล่าสุดวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้ 13.82 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้17เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง 1.62 เมตรซึ่งน้ำโขงยังไหลเข้าไปตามท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะรวมถึงน้ำในลำน้ำสาขาก็ไม่สามารถไหลออกได้ทำให้น้ำล้นท่วมกระจายไปในหลายชุมชนระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่คาดการว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มคงที่วันนี้หลังจากนั้นจะลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนสามารถเดินเข้าออกบ้านได้แต่ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ไม่มีความจำเป็นขับเข้าไปถนนประจักษ์ศิลปาคมส่วนแนวกั้นกระสอบทรายของเทศบาลเมืองหนองคายที่กั้นเป็นแนวกำแพงป้องกันน้ำโขงบริเวณแม่น้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาได้หลุดพังลงมาหลายจุดและได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วแต่ต้องหมั่นตรวจสอบเป็นระยะเนื่องจากกระแสน้ำโขงไหลเชี่ยวแรงปะทะมีมากอาจทำให้แนวกั้นกระสอบทรายพังลงมาได้อีกI'm not going to do that.